ันนี้นายเบนเน็ตพูดอันนี้นางเบนเน็ตตอบบริบทมันเท่านี้ไอ้ไมเดียนี่ไม่ต้องแปลก็ได้นะบางบริบทเนี่ยมันคือจ้าจ้าจ๋าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างนั้นอย่าไปแปลว่างั้นงั้นเพราะว่างั้นงั้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาษามาตรฐานถ้าอย่างนั้นคุณก็เฮ้ยแปลให้ครบ you may have the advantage of your friendคุณก็ได้เปรียบเพื่อนโดยแนะนำนายบิงลี่ให้นางรู้จักมันยากตรงประโยคนางเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้คุณเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้น้ำเสียวจะออกมาบานนี้เข้าใจป่ะไม่รู้จักเขาเลยเออนี่ไม่ใช่ยังไม่รู้จักเขาเลยจะรอเล่นจะล้อเล่นอะไรนักหนาประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะเข้ากับปากนางเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้คุณเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้ในเมื่อฉันยังไม่รู้จักเขาจะล้อเล่นอะไรนักหนาอันนี้มันมีที่ยากก็คือไอ้ท่อนท้ายอ่ะ if you decline the office I will take it on myself เนี่ยอันเนี้ยพอนักแปลผิดนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรยากศัพท์ยากก็คือ circumspection ต้องเปิดดิ circumspection แปลว่าความรอบคอบผมความรอบคอบของคุณผมจุดๆๆผมนับถือความรอบคอบของคุณแล้วไงต่อมันจับแค่2 สัปดาห์น้อยเกินไปน้อยเกินไปน้อยมากเราไม่มีทางรู้หรอกรู้จักผู้ชายถ่องแท้ใน2 สัปดาห์แต่ถ้าเราไม่ลองไม่เสี่ยงเลยแหละไม่เสี่ยงคนอื่นก็จะลองคนอื่นก็ทำและอีกอย่างคุณนายลองคุณสาวจะแบบลองดูอะ standard chance ก็คือก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นนายจะคิดยังไงคือถ้าคุณแนะนำให้นางรู้จักกับนายบิงลี่จะคิดว่าเป็น an act of kindness ก็คือนางจะคิดว่าเป็นความเมตตาเป็นความเมตตาแต่ถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่ยอมทำผมจะจัดการเองประมาณนี้ไงแล้วก็สาวๆเนี่ยหรือลูกๆ ก็ได้มองพ่อก็พูดเพียงว่าเหลวไหลเหลวไหลประมาณนี้เพราะถึงตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมว่านายเบนเน็ตไปเยี่ยมมาแล้วเนี่ยไอ้เวลาแปลที่อย่างที่ผมบอกอะคำขยายเนี่ยเอามันออกไปก่อนไอ้ emphatic เนี้ยเอามันออกไปก่อน exclamation มันก็คือคำอุทานคำอุทานน่ะหมายความว่าอะไรแล้วก็ค่อยไปเปิด emphatic เอามาใส่นะ Do you consider the form of introduction and the stressThat is laid on them as nonsense. ไอ้ประโยคนี้ยากนะนักแปลแปลผิดนะตรงนี้ผมแก้ให้ I cannot quite agree with you there. ผมไม่เห็นด้วยเลย quite เนี่ยนะ quite เราสอนกันมาเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยแปลว่าค่อนข้างออกจากติดจากไม่ใช่นะ quite ชัวร์เนี่ยคือโคตรแน่ใจ quite agree เนี่ยคือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้กับว่าไงลิซี่แมรี่ for you are a young lady ตรงนี้หญิงสาวเลยนะไม่ต้องสุภาพสตรีอ่ะความคิดความคิดความอ่านลูกอ่านหนังสือเยี่ยมเยี่ยม and make extract ก็คือเวลาเขาอ่านอะไรได้เนี่ยและจดบันทึกอ่านหนังสือเยี่ยมเยี่ยมและจดบันทึกทีนี้ไอ้ประโยคที่เราข้ามมาDo you consider the form ไปจนจบ as nonsense แปลว่าอะไร
แปลแบบตีความฟอร์มมันคือรูปแบบการแนะนำตัวรูปแบบการแนะนำตัวเนี่ย and the stress that is laid on them ไม่ใช่ the stress ตรงนี้ไม่ใช่ stress ของการแนะนำตัวคือรูปแบบและจุดๆๆของการแนะนำตัวเป็นเรื่องเหลวไหลหรือความคิดของนายเบนเน็ตคืออย่างนี้อย่าไปดูศัพท์รูปแบบและจุดๆของการแนะนำตัวเป็นเรื่องเหลวไหลหรือไม่ใช่วิธีการ The state that is laid on them เนี่ยก็คือความสำคัญเข้าใจป่ะรูปแบบและความสำคัญของการแนะนำตัวเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลหรือประมาณนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอันนี้นักแปลเขาเลือกมาว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งพี่จิ๊บแปลว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณเลยมันก็เท่ากันเองนี้กรณีอย่าไปแก้เขานะแต่แปลเองอะแปลได้ผมไม่เห็นด้วยกับคุณเลยทีนี้นักแปลเขาเรียกมาอย่างเงี้ยเราก็ตามใจเขาแต่ผมแก้ให้นะไอ้ตรง คุณหมายถึงรูปแบบและความสำคัญของความทำความรู้จักเป็นเรื่องเหลวไหลหรือเนี่ยตรงนี้นักแปลแปลไม่ถูกนะเพราะไอ้ตรง the stress that is laid on them เนี่ยนักแปลอ่านไม่เข้าใจแต่ผมรู้ว่าเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องรูปแบบของการแนะนำตัวอย่างเดียวเนื้อหาของการแนะนำตัวแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปที่เนื้อหาเขาเน้นไปที่ความสำคัญเข้าใจป่ะรูปแบบและความสำคัญคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลหรือไอ้แมรี่ก็ตอบไม่ถูกนะไงก็ไม่มีอะไรก็คืออันนี้ก็แปลง่ายง่ายอ่ะก็คือว่าแมรี่อยากจะพูดอะไรฉลาดฉลาดแต่นึกไม่ออกประมาณนี้นะเนี่ยนักแปลเขาแปลมาว่าแมรี่อยากพูดอย่างแยบคายแต่คิดไม่ออกน้องแยบคายเลยอ้าวขณะที่แมรี่เนี่ยกำลังคิดขบคิดตรึกตรองให้ควรอะไรเนี่ยเรากลับมาคุยกันเรื่องคุณบิงลี่และนางภรรยาว่าไงเต็มทนแล้วนะน้องนี่ฉันเอือมระอาเรื่องคุณบิงลี่เต็มทนผมก็ไม่ทอนนะเพราะว่าคือถ้าคนอื่นนะปลายะเยอะขนาดนี้เนี่ยผมเอาออกแต่ว่านางเบนเน็ตเนี่ยมันต้องเว่อร์แบบนี้เอือมระอาก็ยังมีเต็มทนอีกเนี่ยไอประโยคอันเนี้ยมันเริ่มเฉลยแล้วI'm sorry to hear that. มันไม่ใช่เสียใจ But why did you not you tell me that before? ทำไมคุณไม่บอกก่อนล่ะเมื่อเช้านี้จะได้ไม่ต้องไปเยี่ยมเขาแย่จังในเมื่อผมไปเยี่ยมเข้ามาแล้วเราก็หลีกเลี่ยงการทำความรู้จักกันไม่ได้แล้วประมาณนี้ผมเสียดายที่ได้ยินอย่างนั้น I'm sorry to hear that เนี่ยผมเสียดายที่ได้ยินอย่างนั้นทำไมไม่บอกก่อนล่ะทำไมไม่บอกแต่แรกถ้ารู้อย่างนั้นเช้านี้จะต้องไม่ไปเยี่ยมเขาน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากแย่จังนี่ดีกว่านะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเสียดายซ้ำกันสองทีมันไม่ค่อยดีแย่จังแต่ในเมื่อผมไปเยี่ยมเขามาจริงๆเราก็ไม่อาจเรียกการความรู้จักได้ละฮะอยากรู้พี่ซึ่งจะเป็นเด็กจะตอบยังไงทางคุกรีส์อ่ะเพราะว่าลูกๆเป็นยังไงแปลให้มันแรงกว่าประหลาดใจได้ไหมตกใจมันเบากว่าประหลาดใจคืออย่างนี้ตกตะลึงพรึงเพริดอะไรประมาณนี้นะของพวกสาวๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาหวังแต่ว่านางเบนเน็ตนี่เป็นยังไงเนี่ย
ไอ้ tumult of joy was over เนี่ยก็คือความตื่นเต้นยินดีหมดไปนะก็บอกว่าอย่าไปดูสับมันเราก็ไม่ต้องเริ่มอะไรหรอกบอกว่าไงตอนนี้เธอหวังเธอคาดหวังอย่างนี้มาตลอดแต่ที่จริงเธอไม่ได้หวังอย่างนี้หรอกเธอบ่นทุกวันเลยเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมคุณบิงลี่เข้าใจไหมแต่ว่าที่ผมลอกมาให้ดูเนี่ยผมคัดมาเฉพาะยอดหน้าสำคัญสำคัญสำคัญไม่ได้เอามาให้เรียงให้ดูทุกยอดหน้าไอ้นี่มันก็ยังไม่ค่อยประโยคสำคัญแต่ต้องแปล astonishment ตรงนี้ให้ถูกแล้วมันจะเห็นนิสัยนายเบนเน็ตคือนายเบนเน็ตเนี่ยชอบไปยั่วให้คนอื่นแต่อย่างงู้นอย่างงี้แล้วพอมันประหลาดใจกันกูก็สะใจชอบอ่ำใช่ก็คือคราวที่แล้วบอกว่าเขาเป็นคนช่างยั่วดูจะเกินหน้าคนอื่นๆแม้เมื่อหายตื่นเต้นยินดีแล้วนางจะกล่าวว่าคาดการเช่นนั้นมาตลอดประมาณนี้